ดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่ม.อุบล นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ห้องบันทึกเสียงฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยาบริการนะครับแล้ววันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับน้องนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับที่เพิ่งสำเร็จการศึกษานะครับอาจจะเรียกว่าเป็นว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ว่าได้นะครับจบ3ปีครึ่งครับเรียนคณะศิลปศาสตร์นะครับสาขานิเทศศาสตร์นั่นเองนะครับความโดดเด่นของเธอนะครับเป็นนักกิจกรรมที่มีความสามารถที่หลากหลายทีเดียวนะครับที่สำคัญนะครับทางด้านของสื่อโซเชียลหรือว่าทางด้านของFacebook ของเธอนะครับมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับยอดของการกดไลค์กดแชร์นี้เยอะเช่นเดียวกันนะครับอะไรทำให้เธอถึงเป็นที่น่าสนใจของหลายๆคนนะครับจะไปพูดคุยกับน้องออแกนนะครับน้องการธิดามาศอาจวิชัยนะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับน้องออแกนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อเจ้าสวัสดีพี่เพิร์นด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะอ๋ออ๋อเจ้าด้วยใช่ไหมอ๋อเจ้าช่วงนี้บุพเพสันนิวาสมาแรงนะมาแรงนะครับใช่ค่ะพูดถึงเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของออแกนนะครับค่ะเห็นบอกว่าจบ3ปีครึ่งใช่ค่ะจบ3ปีครึ่งเลยครับนิเทศศาสตร์ใช่แล้วค่ะครับจริงๆแล้วตอนนี้เพื่อนๆของเราก็กำลังเรียนอยู่ใช่ไหมกำลังเรียนอยู่บางส่วนค่ะจริงๆจบ3ปีครึ่งนี่คือคนที่เรียนเต็มเรียนแน่นคือเราอัดกันมาเลยก็เลยพากันจบไปเกือบครึ่งห้องเลยค่ะพี่เพิร์นทำไมครับทำไมออแกนถึงต้องรีบเร่งในการจบทำไมไม่ตามหลักสูตรอ๋อสำหรับแกนเหรอคะคือเพื่อนนี่ลงเรียนกันหมดแล้วแล้วทีนี้เพื่อนบอกเออจบพร้อมกันนี่แหละเพื่อนรีบเราก็เลยไปรีบตามเพื่อนแล้วทีนี้เราก็ลงทั้งหมดเลยแต่ละเทอมอัดอิงอัดอะไรเข้าไปให้หมดอะสุดยอดมากแบบเรียนหนักที่สุดไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนแต่ถึงแม้ว่าเรียน3ปีครึ่งแต่ก็ต้องรอในส่วนของการสอบทดสอบภาษาอังกฤษใช่ไหมในช่วงจบถูกต้องพวกหนูลงสอบวันที่10มิถุนายนก็ต้องรอมาสอบพร้อมเพื่อนอีกค่ะแต่ตอนนี้ยื่นใบอะไรจบต่างๆเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยผ่านสคริปต์ก็รับมาเรียบร้อยในระบบก็ขึ้นสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมอแกนนี่เป็นคนพื้นเพที่ไหนนะครับเป็นคนมุกดาหารค่ะแกนอยู่อำเภอหนองสูงเป็นคนภูไทยค่ะพี่เฟิร์นดูจากผิวพรรณรูปร่างหน้าตานะครับสาวภูไทยมักจะเป็นผิวแบบขาวๆขาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรหลักๆเลยค่ะที่เหลือก็ขายของบ้างอะไรเงี้ยอยู่บ้านอะค่ะอ๋อท่านเป็นคนส่งเรียนใช่ค่ะนะครับที่นู่นเขาใช้ภาษาอะไรครับใช้ภาษาพื้นบ้านก็คือภาษาภูไทยเลยค่ะพี่เพิร์นอ๋อไม่ใช่ภาษาอีสานไม่ค่ะพูดภาษาภูไทยอย่างเดียวเลยที่บ้านอ๋อสักเล็กน้อยหน่อยก็แล้วกันได้ไหนๆก็เป็นสาวภูไทยแนะนำตัวหน่อยก็แล้วกันนะหนูแนะนำตัวเป็นภาษาภูไทยเลยนะคะจ้ะสวัสดีจ้าซุงเจ้ากันซื้อว้าออแกนมาตาจังหวัดมุกดาหารอยู่บ้านหนองสูงเมืองพระไก่สรราชเมื่อนี้ก็ดีเจอไลน์ที่ได้มาแอนนำไอ้เพิร์นเด้อค่ะประมาณนี้มาแอนมาแอนแปลว่ามาคุยค่ะมาแอนโอเคใช่มาคุยใช่ค่ะโอ้ดีเจอก็แปลว่าดีใจค่ะดีเจอก็ดีใจนะครับเอาจอกสระเออไปหมดเลยใช่ค่ะคู่เนื้ออย่างเงี้ยค่ะลูกเพ้อเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจจะเห็นได้ว่าออแกนนี้เป็นคนอัธยาศัยดีมากเลยนะครับทั้งรอยยิ้มนะครับยิ้มทั้งแววตาไปด้วยนะครับเวลายิ้มหัวเราะด้วยนะครับเป็นคนร่าเริงแจ่มใสนะครับออแกนมีเอกลักษณ์พิเศษอะไรบ้างทำไมมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะเลยถ้าพูดถึงเอกลักษณ์เหรอคะตอนแกนทำกิจกรรมอย่างนี้เนาะแกนก็จะทำให้สุดๆคือเราปล่อยความเป็นตัวของตัวเองออกมาเหมือนเราหน้าตาอย่างนี้เขาอาจจะคิดว่าเราไม่ค่อยกล้าทำอะไรที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดออกมาแต่เวลาหนูเต้นหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูสุดๆจนคนอื่นบอกว่าพี่คนนี้เออน่ารักแล้วก็แบบเหมือนผีบ้าผีบอยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยชอบเราในแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่เพิร์นแบบนี้ทำให้คนอื่นชอบเราทำกิจกรรมอะไรบ้างครับช่วงเรียนช่วงเรียนเหรอคะก็จะมีทั้งเป็นสันทนาการมอนะคะแล้วก็ร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็ทำงานต่างๆภายในสาขาเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างเรียนนิเทศนี่ยากไหมเรียนนิเทศไม่ยากนะคะสำหรับคนที่ชอบนะเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรเราก็สบายอยู่แล้วค่ะครับถ้าเราชอบในด้านนี้เนาะหนูว่ามันสนุกดีที่หนูเรียนนี่
แต่ที่แน่ๆตอนนี้ช่วงของหลังจากการจบนะครับช่วงรอการทำงานอาจจะรอเอกสารอะไรต่างๆนี้ใช่ออกแกนทำอะไรอยู่ครับหนูก็ช่วงรอนี่เหรอคะช่วงนี้ครับก็ร้องเพลงรอพี่พื้นอ๋อร้องเพลงค่ะร้องเพลงรอหมายถึงยังไงครับหารายได้พิเศษโดยหารายได้พิเศษช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเนาะกลับบ้านก็ไม่มีตังอะไรเงี้ยหนูก็อยู่นี่ดีกว่าหาตังรอรับปริญญาเก็บไปเรื่อยๆจะไปเที่ยวก็ได้จะไปไหนก็ได้ช่วงร้องเพลงที่ร้านอาหารใช่ค่ะอ๋อสามารถเอ่ยนามได้ไหมครับร้านอะไรสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองร้าน20บวกเป็นเพลงแนวไหนที่ออกแกนร้องเพลงสตริงสากลทั่วไปค่ะเพลงตลาดร้องได้หมดเลยเอ้าทำไมเราร้องได้ทุกแนวเลยชอบมานานหรือยังครับชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหนูชอบตั้งนานแล้วแต่ว่าหมอลำอะไรตรงเนี้ยร้องยากหน่อยลูกค้าขอมาอย่างเงี้ยหมอลำก็เดี๋ยวหนูไปหัดมานะคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วแบบนี้มีความสุขไหมครับทำงานแบบนี้มีความสุขเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมพี่ครับแน่นอนมีความสุขค่ะเคยมีไหมเหนื่อยแล้วก็ท้อมีค่ะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำมันไม่ได้สำเร็จไปซะทุกอย่างเนาะบางวันอย่างนี้เราก็ทำดีบางวันเราทำไม่ดีเราก็จะเฟลแต่ก็จะบอกตัวเองเสมอว่าโอเคพรุ่งนี้เอาใหม่เราก็คงไม่กลับมาทำให้มันแย่หรอกเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเฟลก็ดึงตัวเองออกมาให้เราตั้งใจมากขึ้นค่ะอะไรทำให้น้องออร์แกนยืนณจุดนี้ได้ครับกำลังใจจากไหนบ้างอ๋อสำหรับหนูนะคะก็จะมีครอบครัวเป็นหลักเลยที่ทำให้เราอยู่นะจุดๆนี้ได้คือเขาตั้งใจส่งเราแล้วทีนี้เราก็จบแล้วเนาะเราก็ไม่อยากรบกวนเขาแล้วคือตอนนี้หนูหาเงินเองแล้วหนูบอกเลยแม่ไม่ต้องส่งค่าหอแล้วหนูอยู่ได้ถ้าหนูโอเคแล้วหนูก็จะกลับไปเพราะว่าหนูบอกคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วหนูขอทำในสิ่งที่หนูชอบก่อนเขาก็โอเคค่ะเขายอมรับในตัวหนูใช่ไหมแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วจริงๆความสำเร็จในอนาคตยังรออยู่ข้างหน้านะครับเอาแกนจะก้าวไปให้ถึงจงได้ใช่ไหมใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับอยากให้เอาแกนได้ขอบคุณใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้บ้างอ๋อค่ะก็ขอบคุณแม่นะคะเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนาะแม่ก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ดีให้กับเราแล้วก็ครอบครัวแกนทุกคนเลยนะคะแล้วก็พี่ที่แกเล่นดนตรีด้วยเลยละกันแกจะคอยบอกคอยสอนตลอดว่าทำยังไงทำยังไงให้เราพรีเซนต์ตัวเองออกมานะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินนะคะที่ทำให้แกนได้มาออกสื่อในวันนี้ขอบคุณพี่เพลินมากค่ะขอบคุณสาขานิเทศศาสตร์ด้วยใช่ไหมต้องขอบคุณสาขานิเทศศาสตร์และอาจารย์ทุกคนนะคะที่สอนให้แกนกล้าแสดงออกได้ขนาดนี้เนาะแล้วก็ทั้งร้องเพลงอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพของแกนได้เลยบวกทั้งในห้องนี้ก็เกี่ยวกับนิเทศหมดเลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องออแกนนะครับได้ทิ้งท้ายนะครับกับบทเพลงที่เธอจะนำมาฝากทุกท่านนะครับเชื่อได้ว่าหลายท่านได้ฟังเพลงนี้แล้วก็คงที่จะหลงรักนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเธอนะครับเป็นเพลงของศิลปินท่านไหนครับที่จะนำมาร้องวันนี้ครับเป็นของพี่นิตยาค่ะเป็นเพลงเก่าแล้วนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงเจ็บนิดเดียวค่ะพี่เพิร์นแต่ว่าเราก็สามารถร้องได้ทุกแนวใช่ไหมร้องได้ทุกแนวค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตนำเพลงนี้มาฝากกันแล้วกันแต่ว่าภายหลังอย่างนี้ก็คงที่จะเป็นกำลังใจให้น้องออร์แกนนะครับก้าวสู่จุดหมายนะครับเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไปนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตครับขอบคุณครับออร์แกนครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะไปฟังเพลงเพราะๆนะครับจากน้องออร์แกนด้วยกันครับขอเชิญทุกท่านติดตามชมพร้อมกันครับสวัสดีค่ะจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจก่อนคนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไม่เดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา
ผู้สาวใจความรักจริงมอบให้เธอที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็นให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียวหากเจอกันก็ไม่ต้องมาถามคนรักเก่าเขายังดีกว่าฉันทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกันเพราะว่าสิ่งนั้นฉันว่ามันไม่ควรก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์ใจเอาความรักจริงมอบให้เธอที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็นให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทาย